สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับคลิปเล่าเนี่ยเราจะมาสอนนะคะวิธีการแต่งรูปโดยที่หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วว่าแบบขิงใส่กลิตเตอร์ลงไปในรูปเนาะแต่ว่าเทคนิคของขิงนะคะจะใช้ Photoshop ก็คืออย่างแรกเราต้องเปิดรูปขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลดบรัชที่เป็นรูปของพวกกลิตเตอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวขิงจะทิ้งลิงก์ไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะคะส่วนนี้นะคะเราก็จะเลือกจิ้มที่สีขาวนะคะหรือว่าเป็นดูดสีจากบริเวณที่เราต้องการจะแอดกลิตเตอร์ลงไปนะคะแล้วก็ง่ายเลยแค่สแตมป์ตัวบรัชลงไปตามจุดนะคะเพราะว่าบางทีเราใช้โปรแกรมในแอปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความแบบสปาร์เกิลเกินเบอร์เนาะขิงก็จะใช้วิธีการเลือกเป็นบรัชใน Photoshop นะคะพอขิงแอดกลิตเตอร์ลงไปในจุดที่ขิงต้องการแล้วขิงก็แบบจากการครอปรูปให้มันพอดีนะคะเป็นไซส์เดียวที่เราจะใส่เข้าไปใน Instagram อะไรงี้ทีนี้เราก็เลือกจุดนะคะอย่างเช่นแบบตรงปลายจมูกที่ขิงแบบมีจุดไฮไลท์ขาวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแอดกลิตเตอร์ลงไปเนาะโดยการจิ้มลงไปง่ายๆนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะขิงก็จะแอดลงไปแบบตามจุดของลิปกลอสอะไรอย่างงี้ที่มันมีรีเฟล็กซ์ค่อนข้างชัดเจนนะคะโดยเทคนิคของการใส่พวกสปาร์เกิลลงไปในรูปในขิงแนะนำให้เราถ่ายรูปแบบเห็นแสงชัดๆนะคะอย่างเช่นถ่ายรูปกลางแดดหรือว่าถ่ายรูปโดยมีแฟลชอะไรพวกนี้เราจะสามารถแอดจุดสปาร์เกิลลงไปได้ดูแบบธรรมชาติมากขึ้นนะคะทีนี้ตัวบรัชที่ขิงเลือกเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบกลิตเตอร์แบบสี่มุมธรรมดาเนาะแล้วเราก็จะแบบคอยปรับเปลี่ยนไซส์ให้มันเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะอย่างเช่นจุดที่มันค่อนข้างจะใหญ่อย่างเงี้ยเราก็จะขยายตัวบรัชให้กว้างขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นในจุดที่แบบอยู่ในตาที่มันเป็นเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็ขยับลงมาให้มันเล็กลงนะคะอย่างเช่นพวกตั้งหูที่เป็นเพชรอะไรเงี้ยขิงก็แอดเพิ่มไปด้วยคือเทคนิคตรงนี้จะง่ายมากๆแล้วเราก็สามารถแบบเลือกได้เลยว่าตรงไหนที่เราอยากให้มันแบบสปาร์เกิลตรงไหนที่เราไม่อยากให้มันสปาร์เกิลเนาะมันก็จะเป็นแบบความแบบค่อยๆกดทีละจุดทีละจุดอย่างเงี้ยนะคะบางคนที่ไม่มีแล็ปท็อปไม่มีคอมก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกในเทคนิคนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีขิงแนะนำให้ลองใช้เทคนิคนี้มากกว่าการใช้แอปเพียวๆเพราะบางทีเราอาจจะแบบคอนโทรลไม่ได้เนาะมันก็จะได้เป็นความแบบเวอร์ซาชีเป็นความแบบยุค70ภาพมัวๆอะไรอย่างงี้เนาะแล้วขิงก็จะแอดเลเยอร์เพิ่มอีกเลเยอร์นึงนะคะแล้วก็ลงสีให้เต็มแล้วจากนั้นก็ลดค่าของมันลงมาให้เห็นได้ชัดมากขึ้นทีนี้นะคะเราก็จะได้ภาพมัวๆฟุ้งๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะอัดค่าสีลงไปนะคะอาจจะเพิ่มแบบความเข้มอาจจะเพิ่มโทนสีที่เราชอบอย่างเช่นแบบถ้ารูปมันเหลืองเกินไปเราก็แอดให้มันออกชมพูหรือว่าออกฟ้านิดนึงนะคะทำให้มันดูบาลานซ์กันมากขึ้น